กระบะ MG Extender ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบใหม่หวังเป็นเบอร์4ของตลาดรถกระบะก่อนฟังข่าวและวิเคราะห์นี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่ช่องผมด้วยนะครับมีผู้สันทัดกรณีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเผยว่า MG ไทยต้องการจะยืนหยัดในตลาดรถกระบะอันดับ4ของเมืองไทยต่อจาก Toyota Isuzu และ Ford และยังไม่รวมถึงอนาคตของรถ PPV ที่จะหมายมั่นปั้นมือทำยอดขายอันดับสูงๆของตลาดเมืองไทยอีกด้วยแต่ทั้งหมดนี้ที่ได้ยินมามันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแม่นะครับแต่ดูจากแผนงานทั้งหมดที่ผ่านมาของ MG เนี่ยก็ย่อมมีความเป็นไปได้สูงครับว่า MG อาจคิดการใหญ่เช่นนั้นเมื่อล่าสุด MG ก็ได้ประกาศชื่อรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดเขาใช้ชื่อว่า MG Extender ไม่ใช่ MG ที่60หรือที่70แบบเดียวกับตลาดจีนแน่นอนมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรที่ทาง MG Thailand เคลมว่ามีให้ทั้งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบรหัส D40 นั้นเราต้องมาลุ้นกันว่า MG จะแนะนำเครื่องสเปคไหนกันแน่เพราะได้ยินมาว่ามี2สเปคให้เลือกด้วยกันเลยได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว4สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์ว 1,995 ซีซีให้กำลังสูงสุด163แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบีสูงสุด375นิวตันเมตรที่ 1,500 รอบถึง 2,400 รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด218แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบีสูงสุด480นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีทั้ง2เครื่องมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและอีกจุดขายหนึ่งที่ MG ชูเอาไว้ก็คือมิติตัวถังขนาดใหญ่จึงมีห้องโดยสารที่กว้างขวางและรองรับการบรรทุกที่มากกว่ารวมทั้งมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยครบครันเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้าคนไทยและพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนเรามาดูมิติตัวถังกันนะครับเมื่อดูมิติตัวถังของ MG ที่จำหน่ายในเมืองนอกก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่มีมิติตัวถังที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยคือมันมีความยาว 5,635 มิลลิเมตรถือว่ายาวเทียบเท่ากับ Mazda BT50 Pro และกว้างอลังการถึง 1,900 มิลลิเมตรคือแคบกว่า Ford F150 กระบะคันยักษ์แค่เพียง129มิลลิเมตรเท่านั้นกว้างใหญ่ขนาดนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าซอยได้ถนัดถนีแค่ไหนส่วนความสูงนะครับเขาก็จะมีความสูง 1,722 มิลลิเมตรในตัวเตี้ยและสูง 1,809 มิลลิเมตรในรุ่นยกสูงหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับระยะฐานล้อของมันเนี่ยก็ยาว 3,155 มิลลิเมตรไม่ได้ยาวที่สุดในตลาดนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าดีไซน์ใบหน้าของกระบะ MG Extender จะเป็นกระจังหน้าที่มาในลักษณะเดียวกับ MG ZS เป็นกระจังหน้าที่มีรายละเอียดช่องดักลมที่ดูคล้ายรถหรูทีเดียวและหากสมมติว่าเป้าหมายของ MG Extender ยังคงมีเป้าหมายในระดับที่สูงอยู่ผมก็คาดว่า MG ก็น่าจะมาด้วยกลยุทธ์การอัดออปชันและให้ความคุ้มค่าสูงสุดแน่นอนว่ากลยุทธ์ด้านราคาจำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอนจากความได้เปรียบของต้นทุนการผลิตที่ต่ำเอาละเรามาดูออปชันเบื้องต้นของ MG Extender ที่ขายในเมืองจีนใช้ชื่อว่าที่60และที่70กันนะครับว่ามีอะไรบ้างไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Light ไฟหน้าปรับหมุนองศาตามการเลี้ยวหรือที่เรียกว่า AFS เบาะนั่งคนขับปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าระบบเตือนแรงดันลมยาง TPMS หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบปฏิบัติการยุ่น OS รองรับ Wi-Fi แต่ถ้าเมืองไทยก็น่าจะเป็น iSmart นะครับกล้องมองถอยหลังดิสเบรก4ล้อระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกตามน้ำหนักบรรทุกที่เรียกว่า EBD ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัวและเสถียรภาพ ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลื่น TCS Traction Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSC หรือที่เรียกว่า Hero Control เฟืองท้าย Differential Lock โดย Eaton USAระบบเตือนเปลี่ยนเลนเลน departure warning แล้วก็ให้ถุงลมนิรภัยมากถึง6ใบกันเลยทีเดียว
วินาทีต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตการณ์ด้านราคาของผมเองนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอคันจริงและราคาที่แท้จริงที่งาน Big Motor Sale 2019เดือนสิงหาคมนี้ถ้าจะดัน MG Extender ให้ขึ้นเบอร์4ของจริงราคามันก็ควรจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับซึ่งก็คาดคะเนไปตามต้นทุนการผลิตที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงไป MG Extender รุ่น Single Cab มันน่าจะมีราคาสักประมาณ 510,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นและท็อปสุดควรจะมีราคาประมาณ 620,000 บาทสำหรับ MG Extender ตัวถัง4ประตูนั้นควรมีราคาระหว่าง 630,000 บาทและรุ่นท็อปสุดควรมีราคาไม่เกิน1ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของ MG Extender มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาและออปชันเพียงเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของความทนทานการบริการและราคาอะไรก็มีส่วนในการตัดสินใจซื้อในอนาคตเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตลาดที่แท้จริงเขาสามารถสร้างรถที่ไว้ใจมาได้อย่างยาวนานจนมีการสั่งซื้อรถเหมาล็อตหรือรถฟรีดเป็นจำนวนมากและ MG คงจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำรถกระบะอีกสักพักใหญ่ๆเมื่อเวลาพิสูจน์ตัวเองมากพอแล้วเราก็จะได้รู้ว่า MG จะสามารถขึ้นเป็นเบอร์4ของตลาดรถกระบะเมืองไทยได้หรือไม่หากใครชื่นชอบข่าวและวิเคราะห์สไตล์นี้นะครับโปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ